ประเด็นภาษีกับกิจการขนาดเล็กในปัจจุบันคืออะไรผมขอพูดถึงในเรื่องของการรับโอนเงินแบบไหนที่ธนาคารจะส่งให้ข้อมูลให้สรรพากรว่าเป็นเรื่องร้อนแรงมากกฎระเบียบเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีผลมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาผมจำไม่ได้วันที่เป๊ะๆไม่ได้นะฮะแล้วธนาคารเนี่ยจะเริ่มส่งข้อมูลให้กับทางสรรพากรเนี่ยปีหน้า63รู้สึกจะมาประมาณเดือนมีนาเหมือนกัน63ผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ยังไม่ส่งจะเริ่มส่งปีหน้าประมาณช่วงไตรมาส1นะครับทีนี้เนี่ยก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเอ้ยทำยังไงหรือว่าต้องเป็นคอนดิชันไหนต้องเป็นเงื่อนไขไหนธนาคารถึงจะส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรนะครับคือมันจะมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขหลักๆเงื่อนไขแรกเนี่ยยังไงก็ตายละ 100% ถ้ารับโอนเกิน 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปีไม่ว่าจะกี่บาทโอนเกิน 3,000 ครั้งโดนส่งแน่นอนโดนส่งแน่นอนนะฮะกับอันที่2เงินเข้า400ครั้งแล้วยอดเกิน2ล้านอันนี้ก็ไม่รอดนะบางทีอาจจะไม่ถึง 3,000 แต่เกิน400แล้วเกิน2ล้านจบโดนแต่ไอ้เงินรับฝากเข้าออก 3,000 เนี่ยล้านนึงก็โดนเพราะมันเกิน 3,000 อันนี้เข้าใจ2เงื่อนไขนะฮะโอเคผมจะยกตัวอย่างดูโอเคเดี๋ยวต่ออีกนิดนึง400ครั้งเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขด้วยนะทุกบัญชีของ1ธนาคารเช่นมีกับที่นี่ SCB 3บัญชีรวมกันแล้วเนี่ยเกิน400ครั้งแล้วก็เกิน2ล้านโดนส่งกับอีกเล่มนึงขออนุญาตพูดถึงคู่แข่งนิดนึงนะฮะกสิกรไทยนะฮะฝั่งตรงข้ามไม่ถึงได้แค่300ครั้งแล้วยอดไม่เกิน2ล้านก็ไม่ส่งมันไม่ใช่แบบเอามารวมกันทุกแบงค์แล้วแบบเกิน400แล้วเกิน2ล้านแล้วส่งนะมันดูเป็นรายธนาคารไปแต่เอามาทุกบัญชีมารวมกันไม่เหมารวมทุกแบงค์เช่นแบบว่ามีที่นี่200ที่กสิกร350รวมกันแล้วเกิน400มั้ยเกินรวมกันแล้วเกิน2ล้านมั้ยเกินแต่เนื่องจากว่ามันเกินมันเป็นส่วนเกินมันเป็นการเกินโควต้าที่เกิดจาก2แบงค์มารวมกันไม่ส่งยังไม่ส่งนะโอเคไม่ใช่ทุกบัญชีทุกธนาคารรวมกันเหมือนที่ผมบอกบัญชีที่เปิดเป็นบัญชีชื่อร่วมก็โดนนะฮะเงินเข้าเนี่ยรวมถึงดอกเบี้ยเงินปันผลเงินโอนระหว่างบัญชีโดนหมดนะฮะอันแรกนายกแบงค์ A นะฮะมี2บัญชีนายกเนี่ยมียอดเงินเข้า 3,500 ครั้งจำนวน 1.5 ล้านบาทโดนไหมโดนแบงค์ A ของนายขออันนี้นายขอแล้วนะบัญชี1บัญชี2บัญชี3ยอดเข้า350ครั้งคอนดิชั่นแรกโดนไหมเงื่อนไขแรกโดนไหมยังไม่โดนจำนวน15ล้านบาทมันเกิน2ล้านไหมเกินแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขแรกมันไม่เกิน350ครั้งอ่ะก็เลยไม่โดนคือต้องเกิน400แล้วต้องเกิน2ล้านอ่ะ2อันเนี่ยต้องประจวบเหมาะกันมันถึงจะต้องส่งแต่เนี่ยมีเงื่อนไขแรกไม่ถึง400ไม่โดนต่อไปนายคอมี2เคสนายคอเนี่ยเปิดบัญชีกับธนาคาร A มี2บัญชียอด450ครั้งเกิน2ล้านเกินไหม2ล้านบาทเกิน400ไหมโดนไหมโดนแต่ไอ้แบงค์เนี่ยนายคอเนี่ยเข้าตั้ง600จำนวน 1.5 ล้านบาทโดนไหมไม่โดนเพราะว่ามันไม่ถึง2ล้านมันเกิน400ก็จริงแต่มันไม่ถึง2ล้านก็ไม่โดนไม่ใช่เขารวมหมดนะเหมือนที่ผมบอกอ่ะอันต่อไปนะครับนายงอมี2บัญชีกับแบงค์ A มี2บัญชีกับแบงค์ A ยอดเข้า450ครั้งเกิน2ล้านไหมเกิน400ไหมโดนไหมโดนนายงออีกบัญชีนึงเปิดกับแบงค์ B มีบัญชีเดียวยอดเข้า 1,600ยอด2ล้าน5โดนไหมโดนนั่นคือเหตุผลนั่นคือรูปแบบว่าธนาคารจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยมันจะมีซินยาริโอตามนี้มันจะมีเงื่อนไขตามที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอ่ะต่อไปเป็นประเด็นมากก้าวสู่บัญชีเล่มเดียวเพื่อความยั่งยืนของกิจการนะเพื่อความยั่งยืนผมชอบมากนะคำนี้เพื่อความยั่งยืนเราจะได้อยู่ตลอดไปนะฮะโอเคก้าวสู่บัญชีเล่มเดียวเนี่ยเราพิจารณาอะไรบ้างรู้จักบัญชีเล่มเดียวไหมรู้จักใช่ไหมที่สรรพากรเขาประกาศนิรโทษกรรมแล้วพอหลังๆเนี่ยมันนิรโทษกรรมชื่อมันดูน่ากลัวมากนะเหมือนนิรโทษกรรมทางการเมืองอะไรแบบนี้เขาก็เลยเปลี่ยนว่าโอเคมาขึ้นทะเบียนเป็นภาษีเล่มเดียวเหอะเขาก็เลยเปลี่ยนนะการขึ้นบัญชีภาษีเล่มเดียวไอ้การขึ้นทะเบียนบัญชีเล่มเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าการที่คุณมีภาษีค้างชำระค้างจ่ายในอดีตเนี่ยเขาจะไม่คิดคุณนะเขาคิดคุณเช่นว่าคุณค้างชำระ
สรรพากรตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคุณต้องจ่ายภาษีเนี่ย3ล้านคุณต้องจ่าย3ล้านแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นโอเคมั้ยฮะคือละเว้นค่าปรับละเว้นเงินเพิ่มแต่มีจ่ายค้างจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องโดนเท่านั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าจะแบบนิรโทษกรรมแล้วแบบโอ๊ยฉันยกผลประโยชน์ให้จำเลยหมดเลยไม่ใช่คุณยังต้องจ่ายอยู่แต่ถามว่าเข้าดีมั้ยก็ดีนะโดยเฉพาะบริษัทที่เปิดใหม่เนี่ยคือเข้าอัตโนมัติอยู่แล้วบริษัทที่เปิดใหม่เข้าอัตโนมัติอยู่แล้วมันมี2เคส1จากดำเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทาแล้วเทาเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาวและพวกที่มาใหม่เนี่ยก็คือขาวก็คือเขาขอให้เป็นผ้าขาวตลอดกาลไอ้คนที่ดำก็ปรับตัวซะให้กลายเป็นเทาๆซะบ้างก็จะดีกว่าดำนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมี2เคสคือคนที่หลบมาตลอดทางเลยกับคนที่เปิดบริษัทใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เปิดบริษัทใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องบัญชีเล่มเดียวเพราะมันจะบัญชีเล่มเดียวอัตโนมัติแล้วอย่าไปทํา2เล่ม3เล่มแล้วกันนะฮะอ่ะผมขอพูดถึงคนที่อยู่มาก่อนแล้วเคยทำผิดมาก่อนเคยทำผิดกฎระเบียบของสรรพากรมาก่อนสเต็ปที่1เนี่ยนะครับถ้าจะเข้าบัญชีเล่มเดียวเนี่ยสเต็ปที่1เนี่ยสำคัญสุดคุณไปดูสต็อกก่อนเลยสต็อกครบไหมลูกค้าผมบางคนโทษนะครับไอ้ของที่ขายเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ต้นทุนสินค้าที่ตัวเองขายแล้วผมถามว่าคุณทำธุรกิจยังไงเนี่ยไม่รู้ครับเงินเข้าเงินจ่ายออกร้านหนึ่งเข้าร้านห้าผมก็พอใจแล้วคือเขาไม่ได้สนใจอ่ะเขาสั่งของมาเขาตีเช็คออกปุ๊บเข้ามานอนอยู่ในสต็อกร้านหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะหารต่อชิ้นไปเลยมั้งซื้อมาพันชิ้นตรงนี้ก็หารไปเลยชิ้นละเท่าไหร่แล้วขายมาร์กอัพราคาไปเงินแคชโฟลว์เข้าออกร้านหนึ่งได้ร้านห้าเขาถือว่าเขาได้กำไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าแต่ละชิ้นของสินค้าแต่ละ SKU ของสินค้าแต่ละประเภทเขาไม่รู้เลยเขารู้อย่างเดียวว่าเขาต้องเห็นเงินเพิ่มในบัญชีนั่นคืออาการหนักนะสินค้าไม่ทราบจำนวนก็เหมือนกันสต็อกตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ไม่เคยไปดูหรอกส่วนใหญ่ก็จ้างเด็กฝึกงานเด็กพาร์ทไทม์ไปหยิบอะสต็อกนะไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นทั้งมูลค่าก็ไม่รู้จำนวนก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวเงินเข้าบัญชีกูแฮปปี้แบบนี้บางคนถูกไหมทำนองนั้นโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการสินค้าคงเหลือเนี่ยกับสินค้าไม่ทราบจำนวนเนี่ยมันแก้ง่ายมากการที่จะเข้าสู่บัญชีเล่มเดียวเนี่ยไปนับสินค้าซะด้วยตัวเองหรือถ้าบอกว่าโอ้ยผมไม่มีเวลาหรอกก็จ้างเด็กฝึกงานเด็กนักศึกษาพาร์ทไทม์ไม่ใช่นักศึกษาพาร์ทไทม์จ้างพาร์ทไทม์มานะเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกขอแค่มีตังค์กินขนมก็พอแล้วนะแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำงานเร็วถูกไหมทำไมเพราะเขารู้นี่ว่าเขานับเสร็จเขาจะต้องได้ตังค์ถูกไหมเขาจะรีบๆทำรีบจบๆบางคนบอกโอ้ยไม่ไว้ใจหรอกกลัวว่าเขาจะหยิบของคุณก็ตรวจกระเป๋าเด็กๆซะก่อนสิคุณก็ให้เด็กๆ เข้าไปตัวเปล่าแล้วก็ไปนับเลยหรือยืนคุมก็ได้ถูกไหมมันมีวิธีการแมเนจหลายอย่างถูกไหมมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียบอกได้เลยมันต้องเสียเลือดเนื้อถ้าคุณอยากจะเข้าถูกต้องถ้าคุณเคยทำผิดมาก่อนไม่มีแบบคุณเคยเข้าฟรีๆแบบโอ้โหแค่ยื่นพาสปอร์ตแล้วคุณเข้าได้ไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องมีการเสียตังค์ออกมันต้องแลกด้วยเลือดเนื้อนะฮะเพียงแต่ว่าจะจ่ายแพงหรือว่าจ่ายถูกมาว่ากันหลังจากที่คุณนับระบบแล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างแล้วคุณทราบแล้วว่าตอนนี้มีของอะไรบ้างในสต็อกมีมูลค่าเท่าไหร่มีกี่ชิ้นคุณก็เอาระบบคุมสต็อกเข้ามาใส่มีระบบ POS มีระบบบาร์โค้ดมีระบบ QR โค้ดคุณก็ซื้อถูกไหมของพวกนี้ลงทุนไม่ได้แพงเลยนะครับของพวกนี้ไม่ได้แพงมากนะโอเคต่อไปนะครับสินค้าเก่าตกรุ่นแบบนี้สินค้าเก่าตกรุ่นหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Dead Stock คือสินค้าที่มันตายแล้วคือขายออกไม่ได้แล้วเนี่ยจะเอาไงดีกับมันหรือบางสินค้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมใช้ไม่ได้ขายไม่ได้แล้วเนี่ยคุณจะทำลายเนี่ยคุณต้องเรียกพยานมาดูนะคุณต้องเรียกสรรพากรมาดูนะว่าคุณจะทำลายสต็อกชิ้นนี้แล้วเพราะว่าทำไมสรรพากรเนี่ยเวลาเขาจะเล่นคุณเนี่ยถ้าเขาจะเล่นคุณจริงๆนะเขาจะจองรถตู้ก่อนถูกไหมพอจองรถตู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมาหาคุณแล้วรถตู้สีขาวผมจำได้พอจองปุ๊บเนี่ยเขาจะถ้าเขาจะเล่นคุณจริงๆเนี่ยเขาไม่เล่นอย่างอื่นหรอกเขาไม่ดูหรอกว่าคุณเนี่ยส่งยื่นพอครบไหมเขาไม่ดูเพราะบางทีคุณอาจจะส่งตามกฎระเบียบไงมันง่ายนี่ถูกไหมระหว่างส่งพวกพองอดอส่งพวกอะไรมาครบทุกเดือนกลับมาทำสต็อกให้มันตรงอันไหนง่ายกว่าก็ต้องส่งพองอดอทุกเดือนง่ายกว่าตีเนียนไงแต่ถ้าสรรพากรจะเล่นจริงๆเขาไม่ดูตรงนั้นหรอกเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วถ้ามันจะเนียนนี่สิสต็อกนี่แหละเนียนไม่ได้สรรพากรเขาก็มาปุ๊บเขาจองรถตู้เขามาจอดปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็ไหนขอดูสต็อกหน่อยเขานับมาสองสามทีอ่
้าวทำไมสต็อกที่อยู่ในบัญชีกับสต็อกที่ของจริงไม่ตรงกันมันมี2กรณีสต็อกที่บันทึกในบัญชีเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงเช่นสต็อกบันทึกในบัญชีเท่าไหร่ล้านนึงนับของจริงเหลือ200เหลือ 200,000 แบบนี้หายไปเลยตั้ง 800,000 นะแล้วทำไมสต็อกมันถึงไม่ตรงกันอ๋อนี่แสดงว่าคุณขายนอกระบบใช่ไหมเนี่ยถูกไหมขายนอกระบบไงของจริงเหลือ 200,000 หลอกสัมภาระในงบมีล้านนึงขายนอกระบบโทษนะรายได้เกิน1.8 ล้านมั้ยเกินอย่างน้อยโดนละแวดมึงไม่จ่ายคุณไม่จ่ายแวดอ่ะอันที่2ภาษีนิติบุคคลโดนมั้ยโดนถูกไหมโดน2เด้งมานะแล้วค่าปรับพวกนี้อ่านเลยนะครับนี่ไงอันนั้นคือกรณีที่สต็อกในบัญชีสูงกว่าของจริงกับอีกประเภทนึงของจริงสูงกว่าในบัญชีทำไมของจริงสูงในบัญชีซื้อของมาไงซื้อของแล้วไม่บันทึกว่าซื้อของเข้ามาไม่บันทึกบัญชีถามว่าทำไมกะจะขายนอกระบบกะจะตีเนียนไงขายนอกระบบไม่บันทึกฉันออฟบาลานซ์ออฟบาลานซ์ในที่นี้คือออฟบาลานซ์ชีทคือไม่ลงในบาลานซ์ชีทอะเป็นสต็อกเงาอะเป็นชาโดว์สต็อกอะนะเป็นสต็อกเงาอะเป็นสต็อกเทียมที่เหมือนจะไม่มีอยู่จริงแต่จริงแล้วมันทำรายได้กันเป็นล่ำเป็นสันนะเพราะไม่ต้องมีภาษีอะไรเลยฉันไม่ลงซื้อมานะซื้อมาขายเธอขายนอกระบบนั่นแหละในบัญชีมันเลยน้อยกว่าความเป็นจริงไงอันนี้บัญชีบันทึกล้านนึงนับจริง10ล้านแบบเนี้ยนั่นคือถามว่าทำไมเราถึงต้องทำให้สต็อกมันตรงกันนั่นแหละครับแค่นั้นเองนะฮะสินค้าเก่าตกรุ่นสินค้าเสื่อมสภาพพวกนี้ถ้าคุณมองว่ามันใช้ไม่ได้แล้วสินค้าเก่าตกรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะขายลดราคาได้แต่คุณเคยเห็นไหมโปรไฟไหม 11.11 แบบเนี้ยลด 50% ลด 50% คุณก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่มันโอเคด้วยนะสัมภาระเขามีโอกาสจะมารีวิวนะว่าคุณขายของถูกขนาดนี้เขาขาดรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้น้อยถูกไหมของมูลค่า 1,000 บาทเนี่ยคุณลดเหลือ500แบบเนี้ยสัมภาระแทนที่จะได้ตังค์70บาทได้เท่าไหร่35เขาก็ต้องมาเขามีสิทธิ์ประเมินนะว่าคุณลดต่ำกว่าเหตุเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดีสต็อกก็เหมือนกันคุณต้องชี้แจงว่าของมันเสื่อมสภาพแล้วมันตกรุ่นแล้วเราจะต้องทำการเขาเรียกว่า drain down stock คือทำการระบายสต็อกออกอ่ะเพื่อที่จะแลกเป็นเงินเทิร์นเป็นเงินสดกลับมาไม่ต้องเสียไม่จะได้ไม่ต้องแบบวางค้างไว้อ่ะขายตัดขาดทุนดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยคุณก็ต้องแจ้งสัมภาระไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าเท่านี้นะแต่จะขายเท่านี้เพราะมันดีสต็อกมันตกรุ่นอันต่อไปคือเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพเนี่ยต้องทำลายถูกไหมต้องทำลายคุณก็ต้องเชิญสัมภาระมาดูนะว่าคุณจะทำลายทรัพย์สินคุณอ่ะเพราะทำไมอ่ะเพราะสต็อกที่ทำลายไปเนี่ยมันหายไปไหนมันตุกติกได้ไงสัมภาระบอกเอ้าทำไมสต็อกของจริงกับของนี่ไม่ตรงกันอ่ะอ๋อทำลายไปแล้วค่ะทำลายไปแล้วครับเอ้าทำไมคุณไม่เชิญผมมาดูผมไม่เชื่อคุณว่าคุณทำลายแสดงว่าคุณขายนอกระบบออกมาเลยเข้าใจความหมายไหมเข้าใจไหมฮะคือขายนอกระบบเนี่ยสำคัญมากไอ้คำว่าขายนอกระบบเนี่ยนะเนี่ยสต็อกในบัญชีกับของจริงต่างกันนั่นคือเรื่องสต็อกกินไปแล้ว5ข้อจาก10ข้อถูกไหมสำคัญมากสต็อกเวลาเขาจะเล่นคุณเขาเล่นสต็อกก่อนนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยคุณบอกว่าโอเคผมอยากเข้าบัญชีเล่มเดียวแล้วผู้ประกอบการบางรายเนี่ยทำธุรกิจรีสอร์ทเนี่ยไปสร้างอยู่บนที่ดินส่วนบุคคลคือที่ดินของเจ้าของเองนั่นแหละอยากจะทำเป็นคนดีละอยากจะโอนเข้ามาในระบบละสัมภาระเขามีอยู่ช่วงนึงเขาสร้างเขาทำโปรโมชั่นรณรงค์ให้ทุกคนจดบัญชีนิติบุคคลเขาจะได้ทำอะไรง่ายขึ้นสัมภาระก็ได้เก็บภาษีอะไรง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีสินค้าใครมีทรัพย์สินก็ดีมีที่ดินก็ดีโอนเข้ามาเลยไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่มีใครแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ได้โอนมาทีนี้เพิ่งรู้ว่าตอนนี้เขาหนักหน่วงกับสัมภาระอยากจะทำอยากจะโอนแล้วทีนี้อยากจะโอนคุณรู้ไหมเขาคิดยังไงที่ดินเนี่ยมูลค่า100ล้านบาทคุณโอนเข้ามาในบริษัทเป็นทุนของเจ้าของเนี่ยสัมภาระมองว่าคุณขายที่ดินให้บริษัทก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขายที่ดิน100ล้านเนี่ยภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าพอเกินระดับ3ล้านเนี่ยมัน 35%เลทเซย์ว่าคุณขายที่ดิน100ล้านเนี่ยภาษีไม่รู้กี่สิบล้านเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากแล้วคนที่มาทีหลังถ้าธุรกิจที่ซื้อมาขายไปผมยังไม่เท่าไหร่แต่ธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีเครื่องจักรในปริมาณมากๆแล้วต้องโอนเข้ามาในบริษัทเนี่ยผมแนะนำว่ายากมากแต่มันยังพอมีทางออกเช่นสินค้าสินทรัพย์สินประเภทที่ดินพวกนี้เราอาจจะทำสัญญาเช่าไหมบางคนพอหมออีกที่ดิน100ไร่ให้เช่าเดือนละแสนสัมภาระบอกว่าทำไมต้องเช่าเดือนละแสนอ๋อฉันจะได้มีภาษีบุคคลธรรมดาน้อยๆไง
จะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีเยอะๆเพราะบุคคลธรรมดาภาษีมันไปถึง 35% ไงนิติบุคคลมันแค่ 20% เองเพราะฉะนั้นน่ะผลักภาระให้นิติบุคคลฉันรับเดือนละแสนพอเดือนละแสนก็แย่อยู่แล้วล้าน2ภาษีอย่างน้อย 20-15% แน่นอนโดนถูกมั้ยเดือนละแสนที่ดินเท่าไหร่100ไร่ติดทะเลทำเลดีมากเลยเดือนละแสนสรรพากรบอกไม่ได้ต้องประเมินราคาเพิ่มซวยไปอีกนี่ไงมันมีหลายแบบนะฮะต้องดูให้ดีๆนะครับโอเคอันนี้เรื่องสต็อกเรื่องการโอนทรัพย์สินเข้ามานะครับสเต็ปที่2พอคุณเคลียร์เรื่องสต็อกเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลถ้าคุณจะเป็นนิติบุคคลก็ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซะจากแต่ก่อนทำบุคคลธรรมดาก็ไปจดเป็นนิติบุคคลอันนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ขาวบริสุทธิ์เพราะคุณเพิ่งจดทะเบียนบริษัทถูกไหมฮะถูกไหมฮะหรือว่าถ้าเป็นอยากจะเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปก็ทำให้มันถูกขายเกินล้าน8บุคคลธรรมดาก็ต้องจดภาษีนิดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเกิน 1.8 ล้านก็ต้องจดนะหนีไม่รอดเข้าเนี่ยเข้าง่ายมากเวลาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแค่ไปขึ้นทะเบียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วอยู่มาวันนึงไม่อยากเข้าแล้วเบื่อแล้วอยากออกได้ไหมออกไม่ได้ออกยากมากนะฮะยังไงก็ต้องอยู่ต่อไปเพราะคุณได้ติดกับดักสรรพากรไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่ใจผมนะความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยทำเป็นรูปแบบบริษัทเถอะ1ภาษีถูกกว่าโดยเฉพาะเป็น SME เนี่ย0ถึง 300,000 บาทแรกไม่ต้องจ่ายภาษี 300,000 ถึง3ล้านได้ 15% 3ล้านขึ้นไปถึงก็ค่อยเสีย20ผมเชียร์ให้ทำเป็นนิติบุคคลนะเพราะว่าเวลาคุณจะไปติดต่อคู่ค้าคุณก็ดูดีถูกมั้ยดูมีความน่าเชื่อถือแล้วบางบริษัทเนี่ยเวลาคู่ค้าคุณเนี่ยเขาจะซื้อของจากคุณเนี่ยเขาถามก่อนเลยคุณมีพอ20ไหมคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมบอกไม่จดอ้าวไม่จดเขาก็ไม่อยากทำธุรกิจด้วยหรอกเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับภาษีซื้อภาษีขายถูกไหมหลายๆอย่างความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจดเป็นบริษัทเนี่ยดีที่สุดนะฮะแล้วโดยเฉพาะบริษัทคุณเป็นธุรกิจ B2B คือ business to business เช่นว่าไม่ได้ขายให้กับรายย่อยขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างแบบเนี้ยนะคุณยิ่งต้องจดเลยนะสำคัญมากนะครับอันที่7เนี่ยคุณต้องเริ่มจดจ่ายแล้วจดรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แยกกระเป๋าส่วนตัวออกจากกระเป๋าธุรกิจบางคนอ๋อเห็นเงินมันอยู่ในบัญชีบริษัทเยอะแล้วรถก็ต้องผ่อนนะค่าเทอมลูกก็ต้องจ่ายอยู่อินเตอร์เนชั่นแนลนะยังไงก็ต้องจ่ายค่าที่ผ่อนรถค่าไปเที่ยวค่า CV ไลน์ต่างๆไม่เป็นไรเดี๋ยวตีเช็คออกเลยออกจากบริษัททีละล้านทีละล้านระวังนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่ากระเป๋าบริษัทกับกระเป๋าเจ้าของเนี่ยอันเดียวกันเราต้องแยกเราแยกด้วยอะไรล่ะจะต้องแยกออกมาเลยก็คือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจะเท่าไหร่คุณก็คิดมาใช้ให้พอเอาให้พอนะแต่ไม่ใช่ว่าบริษัทมีรายได้1ล้านบาทจ่ายกรรมการเดือนละแสนเนี่ยก็มากไปถูกไหมคุณก็ต้องดูสัดส่วนด้วยซึ่งในคอร์สหลังๆเนี่ยผมจะมีเกี่ยวกับว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเนี่ยกำหนดจากอะไรคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดแล้วก็วางแผนภาษีให้ถูกต้องไม่โดนสรรพากรเรียกตรวจนะฮะเพราะฉะนั้นต้องแยกกระเป๋าแล้วรู้จักจดรับจ่ายว่ารับเท่าไหร่จดเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่นะอันที่3คือเลือกสำนักงานบัญชีเลือกสำนักงานบัญชีก็ต้องดูเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสำนักงานบัญชีปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แพงค่อนข้างที่จะถูกมากบางเจ้าเนี่ยสตาร์ท 1,000 บาท 1,500 2,000 แบบเนี้ยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเขาจำเป็นต้องกินต้องจ่ายมั้ย2,000 เนี่ยทำให้คุณทั้งเดือนอะบางทีรายการเยอะแยะมากเลยเออเขาคิดว่าคุณคิดว่าคุ้มค่าจ้างเขาไหมเออแล้วทำไมเขาถึงคิด 2,000 ได้อะแล้วที่เราส่งเอกสารเขาไปเนี่ยเขาลงบันทึกให้คุณไหมคุณคิดว่าแหมคุณก็ต้องดูว่าราคากับงานที่ได้รับราคากับงานที่เราใช้ให้เขาทำเนี่ยมันคุ้มกันไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่รวมค่าปิดบัญชีนะครับไม่รวมค่าปิดบัญชีนะคะอันนั้นก็ดีไปแต่บางเจ้าเนี่ยรับมาก่อน 2,000 ปลายปีปิดบัญชี 50,000 น้ำตาไหลนะฮะผู้ประกอบการเนี่ยเออแล้วบางทีเนี่ยค่าบริการต่างๆอาจจะไม่รวมการทำสต็อกด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยการทำสต็อกเนี่ยราคาเผลอๆอาจจะแพงกว่าค่าทำบัญชีเพราะมันยุ่งยากมากการทำสต็อกทางที่ดีเนี่ยผู้ประกอบการก็ถ้ามองว่าเออทำเองได้ก็ไม่เป็นไรนับเองคุมเองนะแต่ถ้าจ้างสำนักงานบัญชีเขาก็ต้องมีการเข้ามาตรวจมีการเข้ามานับให้ถูกต้องตามระบบมันเป็นการที่ค่อนข้างคอนซูมพลังงานมากมันกินพลังงานมากเพราะฉะนั้นมันจะแพงมากถ้าจ้างให้สำนักงานบัญชีทำสต็อกด้วยแล้วทำไม่ถูกนะเออมันค่อนข้างแพงมาก
นะครับอ่ะเลือกสำนักงานบัญชีแล้วเลือกจากอะไรอีกเลือกจากบริเวณที่อยู่บ้านคุณไม่ใช่อยู่เชียงใหม่มาจ้างสำนักงานบัญชีในกรุงเทพอันนี้ก็คุยกันยากนะเพราะบางทีเราอยากจะไปเจอเขาเราอยากจะเข้าไปปรึกษาเขาโทรหาเขาอะไรแบบเนี้ยบางทีการเจอหน้ากันเนี่ยมันคุยอะไรได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็คำนึงถึงเรื่องโลเคชันเรื่องทำเลด้วยนะว่าเราอยู่ที่ไหน9นี่เป็นสเต็ปสุดท้ายแปลสภาพเป็นธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่เป็นจดแวตซะนะถ้าขายเกิน 1.8 ล้านยังไงก็ต้องเข้าอยู่แล้วนะไปจดแวตให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็คำนวณแวตซื้อแวตขายให้มันถูกต้องนะครับทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนี่ไงระบบบัญชีเนี่ยก็ซื้อพีคไปใช้ขออนุญาตโฆษณาก็ซื้อพีคไปใช้นะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเรานะครับคือการที่ทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือความหมายมันค่อนข้างกว้างมากดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่พูดถึงเยอะมากมันคืออะไรก็คือการทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะคุณคิดดูนะคุณทำบัญชีเนี่ยจะดีไหมถ้าคุณกำลังจะขอกู้ธนาคารแล้วธนาคารสามารถเห็นข้อมูลคุณแบบเรียลไทม์ได้ธนาคารดูแบบเรียลไทม์ไม่ได้หรอกถ้าคุณทำเป็นมือถูกไหมเขาจะมาหาคุณทุกวันเหรอแต่ถ้าคุณบันทึกทุกอย่างเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบคลาวด์เนี่ยแล้วมียูสเซอร์ให้ธนาคารเข้ามาดูได้ด้วยเนี่ยธนาคารก็จะรู้หมดเลยว่าอ๋อนี่ไงมีรายจ่ายเท่านี้คุณถ่ายรูปแล้วอัพโหลดขึ้นไปในระบบคลาวด์แบบเนี้ยเขาก็จะดูเลยอ๋อนี่ไงรายจ่ายของเขาเท่านี้นะ 1,600 บาท 2,000 บาทมีใบเสร็จเรียบร้อยธนาคารก็จะรู้เลยว่าธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพขนาดไหนธนาคารก็จะรู้เลยคุณรับวันนึงเท่าไหร่แล้วธนาคารก็ครอสเช็คได้ถ้าคุณเดินบัญชีเล่มเดียวกับเขาธนาคารหลายธนาคารเนี่ยเวลาคุณจะขอกู้โดยเฉพาะ SME เนี่ยเขาอยากจะให้คุณเดินกับเขาในแบงค์เดียวเพราะเขาจะได้เห็นเงินของคุณหมดแต่ก่อนเนี่ยคุณเดินไปเขาไม่รู้หรอกเข้าออกจากไหนเงินทรานแซคชั่นจริงทรานแซคชั่นปลอมยืมเงินคนอื่นมาเข้าหรือเปล่ามาหมุนหรือเปล่าแต่ถ้าธนาคารเห็นปุ๊บอ๋อเข้ามาแล้วนะ2ล้านวันนี้ระบบบอกเลยว่าขายได้2ล้านขายอะไรบ้างวันนี้จ่ายออก 500,000 จ่ายอะไรบ้างมีใบเสร็จเรียบร้อยซื้อของมาเพื่อจะขายต่อหรือว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะเดี๋ยวผมจะพูดในบทสรุปสุดท้ายว่าบัญชีสำคัญยังไงอ่ะต่อไปนะฮะอันนี้คือน่าสนใจมากเลยนะครับ10พฤติกรรมเสี่ยงนะที่จะโดนสรรพากรเรียกรถตู้แล้วก็มาตรวจสอบคุณนะฮะโอเคอันแรกนะฮะค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้1ล้านบาทค่าใช้จ่าย 900,000 สูงปิดเลยไม่รู้มาจากไหนซื้อบินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยระวังนะฮะซื้อบินเนี่ยสรรพากรก็สอบยันได้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเขาสอบยันยังไงค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้เดี๋ยวผมจะบอกอีกว่าสูงในที่นี้สรรพากรก็ตัดสินอะไรว่าของคุณสูงเกินไปละค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่รายได้ลดลงนี่ก็แปลกถูกไหมธุรกิจรายได้ลดลงก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายแต่ของคุณวิ่งสวนทางชาวบ้านค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่รายได้ลดลงมันแปลกๆนะจะมีกำไรน้อยๆหรือเปล่าเพื่อที่จะให้จ่ายภาษีน้อยๆถูกไหมฮะ 3. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่เหมือนกันนะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเช่นขายล้านหนึ่งบันทึก 900,000 อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเช่นเปิดบิน5ใบบันทึก3ใบหรือว่าขาย5รายการบันทึก3รายการอันนี้ไม่ครบถ้วนอีก2รายการไปไหนขายนอกระบบนั่นนะคือไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องอีกกรณีนึงเช่นขายของมีแวตขาย 1,000 นึงรับตังมา 1,070 บันทึก 1,070 เลยถูกต้องมั้ยผิดถูกมั้ยที่จริงมันต้องบันทึกแค่ 1,000 เดียวแล้ว70บาทคือภาษีขายถูกไหม 4. ไอเนี้ยเป็นไฮไลท์มีรายการเงินกู้ยืมกรรมการเงินให้กรรมการกู้ยืมเอางี้ดีกว่าเงินให้กรรมการกู้ยืมก็ผมบอกแล้วไงว่าปลายปีสรรพากรก็โทรมาฮัลโหลเฮียเหรอปีนี้เนี่ยมันต้องจ่ายภาษีเยอะนะอยากจ่ายเท่าไหร่ล่ะบอกว่าจ่ายน้อยพอตบไปตบมาสมมุติว่างบมันไม่ดุลหรือว่าอะไรหรือว่าเกิดจากเหตุการณ์อื่นส่งเอกสารไม่เรียบร้อยงบไม่ดุลอะไรก็ตามตบไปเลยตบไปภาษานักบัญชีเรียกว่าตบหรือว่าผู้สอบบัญชีก็เหมือนกันตบพอไปได้ก็ยัดลงไปเป็นเงินกู้ยืมกรรมการเงินกู้ยืมกรรมการตกขึ้นทุกปีมันก็ไปดินพอกหางหมูจนแบบโตระเบิดเลยในบัญชีมีแต่เงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยเขาจะมาแล้วก็จะเล่นย้อนหลังว่ากู้ไปเท่าไหร่ที่จริงไม่ได้กู้หรอกบางทีเกิดจากความมักง่ายหรือว่าเกิดจากอะไรก็ตามแต่มันเป็นเขาเรียกว่าถังหมักแหละไอ้เงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยอะไรไม่ลงไม่ดุลก็มาลงมาในนี้เขาก็จะคิดดอกเบี้ยคุณแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจภาษีธุรกิจเฉพาะทันทีเพราะเขามองว่าคุณให้กรรมการกู้ยืมคุณต้องคิดดอกเบี้ยเขา
นะ5มีสินทรัพย์น้อยหรือมากเกินไปมีสินทรัพย์มากเกินไปทำไมอ่ะซื้ออะไรมาเยอะแยะมีสินทรัพย์มากเกินไปเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การมีรายจ่ายมากเกินไปถูกไหมมีสินทรัพย์มากเกินไปหรือมีสินทรัพย์น้อยเกินไปสินทรัพย์น้อยเกินไปเนี่ยยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าสินทรัพย์มากเกินไปเพราะบางทีเป็นธุรกิจที่ให้บริการเป็นธุรกิจที่ให้วิชาชีพอิสระเหมือนสำนักงานบัญชีแบบนี้เหมือนที่ผมทำเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรมากถูกไหมมีแค่คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการจ้างคนจ้างอะไรแบบนี้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเตล็ดทั่วไปก็อันนั้นไม่ว่ากันแต่มีมากเนี่ยระวังนะอันต่อไปขาดทุนสะสมเป็นระยะเวลายาวนานพี่ครับพี่จะทำธุรกิจทำไมล่ะครับขาดทุนสะสมระยะเวลานานเลยนะขาดทุนทุกปีปีละแสนสองแสนสามแสนหรือกี่บาทก็ว่าไปสามก็งงนี่จะทำธุรกิจทำไมเนี่ยขาดทุนอยู่ได้นะเขาก็มาดูอ๋อไม่ได้ขาดทุนหรอกขายนอกระบบเสียเยอะแค่นั้นเองบริษัทก็ขาดทุนไปแต่เท่าแก่ไม่เคยขาดทุนเลยนะฮะอันที่7กิจการใช้ธุรกรรมเงินสดเป็นหลักอันนี้ก็ระวังไว้ดีนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีพร้อมเพย์แล้วสะดวกจะตายก็ทำพร้อมเพย์ไปเลยถูกไหมยิง QR โค้ดแล้วก็สะดวกเนี่ยแม่มันมีอะไรเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคุณก็ใช้เป็นเงินโอนเป็นหลักเพราะเงินโอนเนี่ยก็คือเป็นหลักฐานว่าฉันโอนเงินให้กับซัพพลายเออร์คนนี้จริงๆเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ใช้เงินสดเงินสดมันพลุกอะไรไม่ได้หรอกครับนะฮะอันที่8สร้างค่าใช้จ่ายเท็จหรือซื้อบินก็เหมือนที่ผมบอกคือซื้อบินนะซื้อบินมาหักลดหย่อนภาษีขายให้มันไม่อยากจะจ่ายเยอะเช่นว่าขาย10ล้านภาษีขายเท่าไหร่ 700,000 ต้องนำส่งสรรพากร 700,000 แต่ฉันไม่อยากจ่ายอยากจ่ายแค่ 200,000 ก็ไปซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาเคลมเป็นภาษีซื้อเพื่อที่จะให้จ่ายเงินน้อยลงอันนี้ก็ระวังให้ดีนะใบละ7ปีนะฮะถ้าตรวจเจอแต่ผมยังไม่เคยเห็นคนติดคุกนะแต่ก็อย่าทำดีกว่าโอเคอันที่9ค่าที่ปรึกษาสูงเป็นพิเศษเช่นเหมือนที่ผมบอกอีกเคสหนึ่งเช่นคนทำบัญชีสำนักงานบัญชีบอกว่าปีนี้จ่ายภาษีเท่านี้บาทเจ้าของอาจจะมองว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปเอาลงทำเป็นอะไรสร้างค่าใช้จ่ายขึ้นมาสิค่าที่ปรึกษาใครไม่รู้แล้วมาเดือนธันวาคมมาเลย3ล้านโอ้ปรึกษา3ล้านเลยระหว่างทางไม่เคยมีทุกครั้งมีทุกปีแต่มาทุกสิ้นปีทำไมอ่ะคุณไม่มีการวางแผนภาษีไงพอไม่มีการวางแผนภาษีปุ๊บพอเห็นจ่ายภาษีเยอะมันทำใจไม่ได้อ่ะก็อัดไปเลยค่าที่ปรึกษากรรมการค่าอะไรก็ว่าไปอัดก็ไปให้เป็นรายจ่ายก็ระวังให้ดีนะไอ้ค่าที่ปรึกษาเนี่ยกำไรก็ต้องติดลบมันจะคล้ายๆกันครับขาดทุนสะสมระยะเวลานานกำไรขั้นต้นคืออะไรรายได้ลบต้นทุนขายยังไม่รวมค่าโสหุ้ยยังไม่รวมดอกเบี้ยนะแค่ขั้นต้นน่ะซื้อของมาขายอ่ะทำน้ำผลไม้กระป๋องแบบเนี้ยคุณขายกระป๋องละ100แต่ต้นทุนคุณ110แบบเนี้ยคุณจะทำธุรกิจทำไมอ่ะก็แค่สตาร์ทก็ติดลบแล้วแสดงว่าธุรกิจนี้มันไม่ดีดิถูกมั้ยหรือว่าคุณบริหารไม่เก่งคุณต่อรองกับซัพพลายเออร์ไม่ดีถูกมั้ยจะทำทำไมสมมุติว่าทำไมขั้นต้นก็ติดลบแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมต้องติดลบอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะก็ระวังไว้ดีกำไรขั้นต้นติดลบนะฮะแล้วสัมภาระเนี่ยล่วงรู้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยได้ยังไง1สัมภาระล่อซื้อถูกไหมล่อซื้อเขาว่าจะถามขอซื้อนี่เดี๋ยวคุณหน่อยนะคุณอยู่ระบบแบตไหมอ่ะเขาถามมีปพ20ไหมอ๋อไม่มีหรอกปพ20หรือว่าอ๋อมีจะเอาไหมใบกำกับภาษีเอาก็ออกให้ได้ไม่เอาก็ไม่ออกให้จะได้ไม่ต้องมีแหวนไงซื้อของร้านหนึ่งแบบนี้เอาไหมใบกำกับภาษีไม่เอาอ่ะนั้นร้านเดียวถ้าจะเอาร้าน 70,000 สัมภาระล่อซื้อเขาก็รู้ทันทีโอ้โหขายฉันคนเดียวเนี่ยตั้งร้านหนึ่งแล้วต้องคิดว่ามันจะเกินร้าน8ไหมล่ะมันต้องเกินอยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าคุณยิ่งคุณไม่จดนะพอ20มีไหมไม่มีครับสัมภาระบอกงั้นซื้อร้านหนึ่งซื้อปุ๊บโอ้โหร้านหนึ่งฉันซื้อคนเดียวร้านหนึ่งมันยังไม่จดเลยโอ้โหนี่ถ้าคนอื่นซื้อด้วยนี่โอ้โหมันต้องเป็นหลายล้านแน่นอนเลยคุณไม่จดคุณไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็โดนอีกนั่นคือการที่สัมภาระล่อซื้ออันต่อไปนี่คือเขาใช้เรียกว่าใช้ระบบ RBA เนี่ยย่อมาจาก Risk Based Audit Risk ก็คือความเสี่ยง Based ก็คือฐาน Audit ก็คือการตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยประเมินจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเช่นเขาอาจจะไปขอความร่วมมือกับกฟน.กฟผ.หรืออะไรก็ว่าไปหรือบริษัทอะไรก็ตามที่คุณจ่ายตังค์ให้เขาอะคุณบอกว่าคุณยอดขายเท่านี้แต่คุณใช้ไฟเดือนนึงเป็นล้าน
คุณมีบริษัทเนี่ยที่จดมิเตอร์ไฟเนี่ยใช้ไฟเดือนนึง3ล้านแต่มียอดขายแค่2ล้านเป็นไปได้ค่าไฟ3ล้านไปเช็คมาแล้วแล้วบริษัทรายได้แค่2ล้านเองทำไมอ่ะนี่ไงไอ้เนี่ยลิควิดออเดตมีเข้าขายความเสี่ยงแล้วเข้าขายความเสี่ยงแล้วเขาอาจจะไปขอความร่วมมือในอนาคตนะเนี่ยเขาเรียกว่าลิควิดออเดตหรือเขาจะมีเขาเรียกว่าระบบ DVD warehouse เวลาคุณเข้าไปดูนะ DVD เขาก็จะดูอัตราส่วนทางกำไรของกลุ่มบริษัทคุณเช่นคุณเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปประเภทพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเขาก็อาจจะไปเทียบดูโฮมโปรเขาอาจจะไปเทียบดูบริษัทดูโฮมบริษัทอะไรเดียโกลบอลเฮาส์อะไรแบบเนี้ยเอ้ยบริษัทพวกนี้ขาย100นึงกำไรสุทธิเนี่ย15บาทคือกำไรสุทธิ net profit margin เนี่ย 15% แต่ของคุณเนี่ย 2% มันแปลกๆนะมันน้อยผิดปกติเว้ยสัมปกรณ์ก็ผิดปกติแล้วเจ้านี้ไหนเข้าไปเยี่ยมมันหน่อยดิเรียกรถตู้ไปถูกไหมเนี่ยระบบ RBA มันทำงานแบบนี้คือทีหลังเขาจะใช้ระบบ AI อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวเลยระบบ RBA ถ้าคุณทำถูกต้องทุกอย่างสอบยันกับคู่ค้าของเราสอบยันกับคู่ค้าเช่นว่าคุณไปซื้อบินมาคุณไปซื้อบินบังเอิญว่าคุณไปซื้อเนี่ยไอ้คู่ค้าของคุณที่คุณไปซื้อบินมาที่จริงไม่ได้คู่ค้าหรอกไปซื้อบินเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ขายอะไรขายบินซัพพลายขายบินพอไปซื้อปุ๊บอ๋อบังเอิญร้านมันอยู่ใกล้กันโอ้สัมภาระบอกว่านี่อยู่เขตเดียวกันเลยภายใต้พื้นที่รับผิดชอบเดียวกันนั่นง่ายเลยไม่ต้องทำเรื่องขอตรวจสอบตรวจเลยถูกไหมตรวจเลยทั้งสองบริษัทยันกันไปยันกันมาเอ้ยบริษัทนี้ขายวัสดุก่อสร้างแล้วไอ้คนซื้อมันขายผลไม้กระป๋องแบบนี้ต้องไปซื้ออะไรทำไมต้องไปซื้ออะไรที่ร้านวัสดุก่อสร้างแพงๆเยอะๆมันเริ่มจะแปลกๆแล้วถูกไหมคุณขายผลไม้กระป๋องแต่คุณไปซื้อของวัสดุก่อสร้างมาทำเออมันแปลกนะเออเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยคุณสร้างรายได้ปลอมคุณซื้อบินอันสุดท้ายคือระวังก็คือคู่แข่งแจ้งชี้เบาะแสอันนี้ก็อันตรายมากมันขายไม่มีวัดแต่ฉันขายวัดช่วยไปจับมันหน่อยเอออะไรทำนองนั้นนั่นคือ10พฤติกรรมเสี่ยงนะครับโอเคสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมบัญชีเนี่ยมันสำคัญคือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำบัญชีก็ได้ถูกไหมยังไงเงินก็เข้าคุณอยู่แล้วคือผมมองว่าบัญชีเนี่ยคือผมมองว่าธุรกิจจะเติบโตด้วยเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือปัจจัยแรกคืองานหน้าบ้านก็คืองานกลยุทธ์ strategy คุณมีช่องทางการจำหน่ายที่ดีคุณเข้าใจการทำการตลาดโอเคคุณโตได้อันนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณเติบโตอีกอันนึงเนี่ยคืองาน operation ก็คืองานหลังบ้านงานปฏิบัติการก็คือบัญชีพวกเรื่องระบบสต็อกอะไรพวกนี้คือถามว่าอันไหนสำคัญกว่าคือถ้าคิดแบบไม่ไกลอ่ะก็อาจจะมองว่าโอ้หาตลาดสิสำคัญกว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้มากที่สุดให้ลูกค้าฐานลูกค้าต้องได้มากที่สุดบัญชีค่อยทำก็ได้ทำให้ถูกใช่โอเคผมเห็นด้วยอันนั้นถ้าคนคิดแบบนั้นจะเห็นด้วยแต่ในระยะยาวไปเนี่ยถ้าหลังบ้านคุณไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการทุจริตมีถูกไหมคุณจ้างลูกน้อง100คนแบบนี้คุณไม่มีการทำบัญชีอ่ะคุณไม่รู้หรอกคุณรับจ่ายเท่าไหร่ถูกไหมลูกน้องแอบเอาของขโมยไปขายเองไหมไม่ทำสต็อกไม่ทำอะไรเลยคุณสนใจเฉพาะงานหน้าบ้านอย่างเดียวหาลูกค้าอย่างเดียวเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างเดียวลุกตลาดอย่างเดียวใช่อันนั้นสำคัญแต่งานบัญชีเนี่ยในระยะยาวหรือว่างานหลังบ้านในระยะยาวเนี่ยถ้าคุณทำไม่ดีเนี่ยมันจบได้เหมือนกันนะเช่นภาษีแบบนี้คุณขายนอกระบบตลอดคุณไม่สนใจแต่วันใดวันหนึ่งสรรพากรมาตรวจย้อนหลังแบบนี้บางทีค่าปรับเนี่ยอาจจะทำให้กำไรของคุณทั้งหมดเนี่ยหายไปเลยก็ได้นะคุณทำธุรกิจมา5ปีสัมภาระปรับทีเดียวโอ้โหหมดกันกำไรสะสมที่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันควรพัฒนาไปด้วยกันทั้งคู่ธุรกิจใหญ่ขึ้นก็ต้องใส่ใจเรื่องบัญชีเรื่องภาษีให้มากขึ้นมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนอะถูกไหมไอ้เรื่อง strategy ผมก็ไม่เถียงคือมันจำเป็นอยู่แล้วถ้าบัญชีดีแต่ strategy ห่วยแบบนี้ก็ไปไม่เวิร์กเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันควรดีทั้งสองแบบถูกไหมแล้วบางทีเนี่ยการที่คุณไม่ทำบัญชีเนี่ยผมถามคุณว่าคุณกลับไปบ้านวันนี้ผมให้คุณกลับไปบ้านแล้วให้ผมให้คุณเขียนความรู้ที่ตัวเองมีที่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นใครเนี่ยรายละเอียดกับตัวเองอ่ะสัก1,000 รายการเขียนให้คืนนึงเขียนได้ไหม
หรือว่าเขียนพฤติกรรมย้อนหลังมาได้3วันที่แล้วคุณทำอะไรบ้างขอพันรายการหรือ500รายการก็ได้ว่า3วันที่ผ่านมาหรือ5วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณนอนกี่โมงคุณกินข้าวเมื่อไหร่เวลาอะไรผมถามว่าเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีการจดบันทึกไงเพราะเราไม่มีการจดบันทึกว่าเราทำอะไรไปบ้างไงนี่ไงถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณทำบัญชีคุณทำรายรับรายจ่ายให้กับบริษัทคุณรู้หมดว่าจ่ายออกไปเท่าไหร่ถูกไหมจ่ายออกไปเท่าไหร่รับอะไรมาบ้างคุณก็จะสามารถเอาข้อมูลย้อนหลังมาดูได้ว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยรับเท่าไหร่จริงๆกันแน่แล้วกำไรเป็นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายถ้ามันสูงมันสูงเกิดจากอะไรถูกไหมแล้วมันเป็นผลประโยชน์อะไรเช่นคุณเป็นผู้ประกอบการคุณก็จะได้รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณมีเรื่องจะต้องปรับปรุงตรงไหนถูกไหมทำบัญชีถูกไหมรับจ่ายแบบนี้เออง่ายๆก่อนรับจ่ายก่อนค่าใช้จ่ายแต่ละวันมีอะไรบ้างคุณสิ้นเปลืองไปกับอะไรเยอะบ้างถูกไหมคุณก็จะได้รู้ตัวตนของธุรกิจคุณได้ดีขึ้นถูกไหมเออแต่ถ้าคุณไม่ทำเลยคุณคิดดูขนาดแค่ตัวคุณเองคุณยังไม่รู้เลยว่า3วันที่แล้วทำอะไรบ้างยังไม่ต้องนับไม่ต้องพูดถึงธุรกิจธุรกิจมันรายการมากกว่าคนเดียวเยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยเวลาคุณจะยื่นกู้SME ก็ยังต้องพึ่งกู้ธนาคารอยู่ถูกไหมฮะแล้วจะดีไหมถ้าคุณส่งงบบัญชีธนาคารแบบดีๆให้เขาดูเดินสเตทเมนต์สวยๆแบบเนี้ยฮะมีการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมีการใช้ระบบโปรแกรมอย่างดีซื้ออะไรมาบันทึกซื้อเท่านี้มาธนาคารเช็คได้ยันได้กับบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแสรายวันมีการทำแคชเลสคอนไซน์หรือว่ามีการทำกระทบยอดเงินสดอย่างดีแบบเนี้ยธนาคารเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเวลาเขาปล่อยกู้ธุรกิจ SME เนี่ยเขาปล่อยจากไหนรู้ไหมแน่นอนอยู่แล้วงบบริษัทเนี่ยที่เป็น SME ส่งงบร้อยทั้งร้อยครับใน DBD ดูไม่ได้เลยถูกไหมคุณดูไม่ได้หรอกคุณจะไปเชื่อขาดทุนกันทั้งนั้นแหละบริษัทเล็กๆไม่มีหรอกที่จะเป็นกำไรที่แท้จริงถูกไหมเพราะไม่มีใครอยากจ่ายภาษีธนาคารที่เขากล้าปล่อยถึงแม้ว่าบริษัทขาดทุนเนี่ยเพราะว่าเฒ่าแก่มีตังค์ในบัญชีเยอะถูกไหมไม่ผ่านบริษัทขายนอกระบบเข้าบัญชีนายกนายขอนางคอนางงอถูกไหมแต่อนาคตเนี่ยมันจะดีไหมถ้าคุณบันทึกในรูปแบบบริษัทเลยธนาคารก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเขามี data ที่เขาโปรโมตว่าเขาจะทำ data analytic data analytic เนี่ยคุณเป็นตัวช่วยที่จะไปเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งแรงคุณรู้ไหมที่เมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะเมืองจีนธนาคารจีนเนี่ยอีก3นาทีธนาคารจีนบัตรเครดิตปกติบ้านเราเนี่ย NPL เนี่ยสูงมากเกือบ2หลักปล่อย100นึงเน่าไป10บาทที่จีนเนี่ยปล่อย100นึงเน่า 1.6 บาทคือ 1. กว่าเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีรายการเขามีข้อมูลอยู่กับตัวลูกค้าเยอะไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาจะออฟเฟอร์เวลาเขาจะให้กู้เนี่ยเขาค่อนข้างแม่นยำว่าลูกค้าคนนี้ไม่เบี้ยวแน่นอนเนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งการทำบัญชีให้มันถูกต้องเนี่ยคือความยั่งยืนในระยะยาวเรื่องภาษีก็เหมือนกันทำตามกฎระเบียบกฎหมายแล้วคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยอย่างสงบสุขนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สละเวลามาฟังการสัมมนาในงานนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับเกี่ยวกับตัวผมนิดนึงโอเคอันนี้ก็ขอฝากบริษัทด้วยนะครับนำสว่าง Corporate Service นะฮะให้บริการด้านบัญชีที่ปรึกษาแล้วก็ภาษีนะครับอันนี้ก็ผมอีกครั้งนะฮะธนิยะพาวสู่นะครับชื่อตะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะประวัติก็คือผมเคยเป็นออดิตมาก่อนนะฮะแล้วก็เคยเป็นวณิชนากรแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บจ.กรุงศรีแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักงานนำสว่างนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับเราเป็นสำนักงานบัญชีพันธมิตรกับทางพีคเพราะฉะนั้นใช้บริการผมเนี่ยใช้พีคฟรีนะครับโอเคขอบคุณมากครับThank you.